ขอเราทั้งหลายโปรดเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาสม่ำเสมอเราถือว่าเป็นกิจที่สำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตของเราชาวพุทธเพราะการปฏิบัติจิตภาวนานั้นความมุ่งหวังก็เพื่อให้เราทั้งหลายมีที่พึ่งทางจิตใจร่างกายเราก็ได้แสวงหาที่พึ่งให้ได้อยู่รอดพอสมควรแต่ทางจิตใจนี้ถ้าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่างเนื่องด้วยเหตุนี้จึงมีบทให้เราศึกษาว่าที่พึ่งของเราไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเมื่อเรามาตรวจตรองส่องดูโอวาทที่ท่านวางไว้ให้เราศึกษาเช่นนี้แล้วหมายถึงที่พึ่งทางใจพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งทางใจใจของเราเมื่อมีที่พึ่งที่ยึดแล้วใจของเราก็ไม่เลื่อนลอยไปในทางที่อื่นเราได้ที่พึ่งอันแต่เสมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐท่านว่าถ้าจิตของบุคคลผู้ใดได้สิ่งที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแปลว่าจิตคนนั้นพ้นจากภัยอันตรายจากทุกข์ทั้งปวงตามกำลังของเราที่สามารถที่จะยึดหน่วงเอาธรรมะเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าเรายึดได้ชั่วครู่ชั่วยามก็พึ่งได้ชั่วครู่ชั่วยามถ้าเราลึกได้ตลอดไปเราก็พึ่งได้ตลอดไปถ้าเราลึกได้แต่เฉพาะธรรมที่หยาบหยาบเราก็พึ่งได้เฉพาะแต่หยาบหยาบถ้าเราลึกได้ส่วนละเอียดเราถึงส่วนละเอียดเราก็ได้พึ่งส่วนละเอียดถ้าเรายึดได้อย่างถาวรเราก็พึ่งได้อย่างถาวรอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับศาสนาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วแปลว่าท่านแสดงไว้ดีแล้วครบถ้วนแล้วบริบูรณ์แล้วไม่มีขาดตกบกพร่องอาทิกัลยาณังงามในเบื้องต้นพระองค์ก็ได้แสดงแล้วมัชฌิกัลยาณังงามในท่ามกลางพระองค์ก็ได้สอนแล้วปริโยสานกัลยาณังงามในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงแสดงไว้แล้วงามในเบื้องต้นได้แก่กายงามกายงามวาจาที่เรียกว่าศีลคนเราเมื่อมีกายก็งามมีวาจางามแล้วก็ย่อมได้ความสุขในส่วนหนึ่งงามด้วยการประพฤติงามด้วยการกระทำงามด้วยคำพูดที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ที่เรียกว่างามอย่างสำคัญงามไม่ต้องเลือกสีสันวรรณะไม่ต้องเลือกชนชั้นถ้าผู้ใดได้ความงามในเบื้องต้นมาประดับกายตกแต่งกายตกแต่งวาจาจะอยู่ในที่ไหนสถานใดก็ตามย่อมมีความงามความเรียบร้อยเป็นเหตุให้เกิดความสุขถ้ามีงามเฉพาะบุคคลแต่ประดับเฉพาะบุคคลก็งามเฉพาะบุคคลถ้าหลายหลายคนเอาทำงามนี่มาประดับก็หมู่คณะชุมชนนั้นขณะนั้นก็ย่อมงามเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการที่เรามีสำนักคือวัดขึ้นมานี่ก็เพื่อมาประดับกายมาประดับวาจาเราไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่น
เราเป็นห่วงตัวของเราเองเพราะทุกคนมีของเราทุกคนถ้าทุกคนระวังรักษากายของเราตกแต่งดีแล้วเราเป็นห่วงตัวของเรากายกลัวกายของเราจะไม่ดีกลัวจะมีโทษกลัววาจาของเราจะมีโทษมีภัยจะแสดงออกมาเข้าหูคนอื่นแล้วจะมีเวรมีภัยขึ้นมาแล้วมาแต่งกายแต่งการพูดของเราให้ประกอบด้วยประโยชน์เราก็จะเป็นคนที่ได้เครื่องประดับอันดีงามหน้าพบค่าสมาคมของนักปราชญ์ราชบัณฑิตอยากอยู่ร่วมกันนานๆเมื่อจากกันแล้วก็คิดถึงกันเพราะความงามอันนี้เป็นงามที่ลึกซึ้งเป็นงามที่ไม่มีวันจืดจางงามที่บัณฑิตทั้งหลายตกแต่งกันนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าวัดทุกๆคนมีธรรมะในส่วนนี้มาประดับแล้วการอยู่ร่วมกันของพวกเราจะเป็นบริษัทที่งามอย่างยิ่งจะนำความสุขนำความสงบนำความใสสะอาดบริสุทธิ์ในวัดของเราเพราะว่าวัดของเราเปรียบเป็นหนึ่งว่าสระน้ำที่สะอาดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บรรจุไว้น้ำที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เปรียบเหมือนน้ำที่อยู่ในน้ำฝนที่ลอยอยู่ในอากาศน้ำนั้นเมื่อตกมาอยู่ในโลกอันสกปรกมัวหมองน้ำก็เป็นสิ่งที่มัวหมองไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อถูกความแผดเผาของดวงอาทิตย์ให้เราร้อนน้ำเป็นของละเอียดเป็นไอระเหยขึ้นไปอยู่แต่เฉพาะน้ำส่วนของสกปรกในโลกนั้นติดไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำที่ตกจากอากาศเป็นน้ำที่เป็นไอระเหยขึ้นมาจากความสกปรกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เมื่อน้ำที่บริสุทธิ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีภาชนะอันบริสุทธิ์คือสระของพระองค์อย่างบริสุทธิ์สามารถรองรับน้ำที่บริสุทธิ์เก็บไว้เพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายได้บริโภคได้ใช้สอยแต่หากมนุษย์ทั้งหลายพอเห็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วก็เอาสิ่งที่ไม่สะอาดจากตัวของเราเองไปลงอาบบ้างลงทำบ้างเลยกลายเป็นน้ำที่ไม่สะอาดและผู้พากันดื่มกินก็เลยได้แทนที่จะได้รับประโยชน์จากน้ำที่บริสุทธิ์บางทีก็มีเชื้อโรคติดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาทำให้เป็นน้ำนั่นมัวมองขุ่นมัวคล้ายสิไม่ขาดความนิยมนับถือในน้ำนั่นชั้นใดก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นพระองค์มีความเพียรแผดเผากิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองในจิตใจให้น้ำพระทัยของพระองค์บริสุทธิ์เพราะความกลั่นและเพราะความเผาเหมือนกับแผดเผาของดวงอาทิตย์ที่น้ำกลายเป็นไอเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มีความเพียรแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนแล้วน้ำนั้นเคลื่อนออกหรือลอยตัวออกจากสิ่งที่สกปรกมาอยู่ธรรมชาติอันสะอาดโดยอากาศไม่มีฝุ่นละอองที่สูงที่สุดมาอยู่อย่างสะอาดน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเพียรพยายามละกิเลสน้อยใหญ่จนถึงอนุสัยต่างๆได้อย่างเด็ดขาดเป็นน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทำคำสั่งสอนจากความบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้เป็นคุณเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณจึงกระทำเป็นพระธรรมที่สะอาดที่แท้จริงที่บริสุทธิ์ให้ผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่เลือกสีสันวรรณะชนชาติใดไม่เลือกพระองค์จึงมาเก็บรวบรวมไว้สั่งสอนเรียกว่าเป็นพระธรรมวินัยในคำสอนพระพุทธเจ้าแต่บุคคลผู้เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ยินว่าพระธรรมนั่นเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง
เมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเข้าใจว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ช่วยได้เลยเข้าไปนับถือประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อเข้าไปแล้วไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังเอาความคิดความเห็นความไม่สะอาดบริสุทธิ์มาแก้ไขทำคำสอนแต่พระพุทธเจ้าให้เป็นไปอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะตามความต้องการของเราต่างๆพระธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดก็เลยเปลี่ยนแปลงไปส่วนพระสงฆ์ผู้อยู่วัดท่านก็พยายามรักษาประพฤติปฏิบัติให้บริสุทธิ์แต่ถ้าหากว่าชาวบ้านญาติโยมไม่ช่วยกันรักษามาหาพระแล้วก็ดึงอยากให้พระทำอย่างโน้นให้พระทำอย่างนี้ตามความต้องการของตนเองขอร้องต่างๆถ้าท่านไม่ทำตามก็เกิดความไม่พอใจไม่เลื่อมใสไม่ให้ความสนับสนุนพระสงฆ์ก็จำเป็นจะต้องอนุวัตตามชาวบ้านเมื่อทำไปแล้วมันผิดจากคำสอนพระพุทธเจ้าก็เลยเอาสิ่งที่ไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยบริสุทธิ์เข้ามาเจือปนแทรกซึมกลายเป็นศาสนากลายเป็นธรรมเนียมกลายเป็นประเพณีแล้วยิ่งไปกันใหญ่เป็นเองก็เพิ่มขึ้นตามจิตใจของตนชอบสร้างขึ้นมาผลที่สุดเลยกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปเป็นของไม่แทรกปลอมเข้ามาก็เลยมาอยู่ในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเข้ามาปฏิบัติแล้วก็เมื่อเราไม่ค่อยเห็นเป็นน้ำที่บริสุทธิ์จนพ้นที่สุดภายหลังเข้าใจว่าสระน้ำคงจะเป็นอย่างนี้เองแต่ศาสนาคงมีเท่านี้เข้าใจว่ามีแต่พิธีการอย่างนี้แท้ที่จริงนั้นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงพาธรรมประพฤติปฏิบัติมาล้วนแต่เป็นธรรมที่ชำระสะสางสิ่งที่ไม่สะอาดให้เราทั้งหลายได้ตกแต่งกายของเราให้งามตกแต่งวาจาของเราให้งามเรียกอธิกัลยานังงามในเบื้องต้นและคือแต่งกายและแต่งวาจางามในท่ามกลางคืองามทางจิตใจงามในที่สุดงามจิตใจหมดจดสะอาดงามท่ามกลางคือสมาธิเนี่ยเข้าถึงจิตใจแล้วตกแต่งจิตใจรวบรวมรักษาให้จิตเป็นเครื่องคุ้มครองมีสติเครื่องคุ้มครองมีสัมปชัญญะความรู้ตัวเพื่อจะได้แก้ไขอะไรที่ไม่ดีขึ้นที่มีอยู่แล้วสิ่งที่ดีที่ยังไม่มีก็จะได้มาเพิ่มเติมประดับให้ดียิ่งขึ้นไปสิ่งที่ดีมีอยู่แล้วจะได้ควบคุมรักษาในความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติอบรมสมาธิจิตภาวนาคือมาแต่งใจของเราให้ดีเราทั้งหลายคงทราบจากตัวของเราเองในสมัยใดการใดเมื่อใจดีแล้วเราก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขทำรับกลืนไม่ลงเพราะใจไม่ดีเพราะมีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเราไปรักษาอารมณ์ไม่ดีไว้เราไม่ได้ชำระพิจารณาเกิดปัญญาทองแท้ว่าอารมณ์ไม่ดีนั้นไม่ใช่ใจของเรามันเลื่อนลอยมานี่ถ้าหากว่าเราปัดออกชำระออกไปแล้วเราก็เหลือแต่สิ่งที่ดีของเราดั้งเดิมสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็หมดไปเราก็ระลึกถึงความสุขที่มีอยู่กับเราแต่ก่อนเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทำไมเรามีความทุกข์เมื่อเราตรวจแล้วก็เห็นใจของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ปัดสิ่งที่ไม่ดีออกใจของเราหลงไปรับเอาอารมณ์ไม่ดีจากรูปใดเห็นจากเสียงใดยินเขาพูดอย่างนั้นกระทบเตือนใจแล้วไปยึดสิ่งที่ไม่ดีนั่นให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เราไปเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้จากวันหนึ่งสองวันหลายวันก็อดทนไม่ได้สิ่งไม่ดีมันก็ออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างเครื่องประดับกายที่เคยประดับเครื่องประดับวาจาถูกทอดทิ้งหมดเหลือแต่สิ่งที่สกปรกออกมาให้เหม็นให้มีกลิ่นออกมาไม่ดีในอยู่ในบ้านก็ให้กลิ่นข้างบ้านอยู่ในวัดให้มีกลิ่นไม่ดีในทางวัดเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ไม่ดีจากเราไม่มีที่พึ่งทางใจอย่างทางดีเพราะฉะนั้น
สิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายควรพยายามอย่าให้เกิดมีขึ้นในบริษัทของเราที่เรียกว่าพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ฝึกฝนผู้อบรมให้เอาแต่สิ่งที่ดีมาประดับไฟรู้ความจริงอย่างสิ่งที่ไม่ดีที่ทำให้เราทุกข์นั่นคืออะไรเป็นของเราหรือของใครมาจากไหนอันนี้เราต้องให้หนักแน่นถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเราทุกข์ทำไมใครทำให้เป็นของคนนั้นใครพูดให้เป็นของคนนั้นเราอย่าไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีใครทำไม่ดีก็เป็นเรื่องคนนั้นเองเขาทุกข์เราไม่ทุกข์ทำไมเรามีอะไรเราทำดีอยู่เรื่อยไปงานดีอยู่เรื่อยไปรักษาจิตใจของเราดีอยู่เรื่อยไปตลอดถึงทำสมาธิจิตใจของเราให้สะอาดณภายในเพราะนั้นเราทั้งหลายจำไว้เราเป็นชาวพุทธต้องฉลาดถึงใครไม่สะอาดขอให้ตัวเราสะอาดก่อนตกแต่งตัวของเราก่อนอย่าไปแต่งแต่ร่างกายภายนอกมันจะดีไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็หายถ้าเราแต่งใจด้วยสมาธิด้วยปัญญาจะเรียกว่ามัชเชกัลยานังปริโยสารนกัลยานังคืองามที่สุดนั่นคือสติกับสมาธินั่นเองงามงามท่ามกลางงามที่สุดนั่นสติสมาธิเพิ่มปัญญาขึ้นมาอีกปัญญานี่สามารถจะสอบสองรับรู้สิ่งที่ละเอียดเล็กๆน้อยๆเหตุที่จะเกิดขึ้นมันชะหมดเกิดขึ้นไม่ได้มันถอดถอนออกหมดเพราะฉะนั้นปัญญาซึ่งเป็นงามที่สูงสุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนที่บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องประดับพันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดไม่ว่าผิวพรรณวรรณะชนชั้นไหนก็ตามหญิงก็ตามชายก็ตามน้อยก็ตามใหญ่อายุขนาดไหนก็ตามถ้ามีปัญญาอันถูกต้องสัมมาทิฏฐิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้งามเพราะฉะนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายเอาธรรมอลังการเครื่องประดับเป็นที่พึ่งของเราทางจิตใจมาประดับกายด้วยการรักษาศีลกายวาจาเพื่อความเรียบร้อยเรียบงามในเบื้องต้นแต่เพียงมีศีลนี้มันก็งามน่าคบค้าสมาคมน่ากราบไหว้จะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นพระเนนก็น่าทำบุญให้ทานเคารพกราบไหว้ถึงยังไม่มีสมาธิมีสติสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็เป็นบัณฑิตถ้ามีสมาธิเข้าไปช่วยเหลืออยู่ด้วยแล้วจะหนักแน่นมั่นคงความงามนั้นจะไม่ละเหยหรือไม่เปื้อนสิ่งใดๆได้ง่ายจะอยู่พุทธผ่องได้นานจะยิ่งงามในที่สุดคือปัญญาแล้วจะไม่มีอะไรเตะต้องเหมือนกระทงคำธรรมชาติไม่ต้องขัดไม่ต้องแก้ไขอีกเป็นธาตุที่งามแท้หรือเหมือนกับเพชรพลอยที่เจริญในดีแล้วไม่ต้องขัดไม่ต้องแก้ไขอีกเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประดับอันนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านได้ถึงความงามด้วยอย่างนี้ประเสริฐด้วยอย่างนี้เป็นที่พึ่งจิตใจของเราทุกภัยทั้งหลายที่มีอยู่ซึ่งเป็นของสกปรกไม่สะอาดก็ลุดร่วงไปหมดไหลหนีไปหมดอยู่ไม่ได้เราทั้งหลายถ้าต้องการแล้วพึ่งมาศึกษาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจถูกต้องแล้วตั้งใจปฏิบัติตามที่เราทั้งหลายกำลังปฏิบัติอยู่นี่ควรทำความอบอุ่นจิตใจของเราเรากำลังมีที่พึ่งทางจิตใจไม่เปล่าจากประโยชน์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยเราจะได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติต่อไปดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาให้เราทั้งหลายภาวนาต่อไปสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน